อาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับความสำเร็จมากมายแต่ว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับมันน่าสนใจมากๆบนครั้งจากไฮวิลลี่ต่อเนื่องมาถึงเอมิเรตส์สเตเดียมซึ่งย้ายสนามใหม่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปี2006โอเคครับอายุการใช้งานอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่มันมีเรื่องราวแล้วก็ความทรงจำมากมายครับลายล้อมอยู่ที่เอมิเรตส์สเตเดียมวันนี้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังครับสถานที่สำคัญนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเอมิเรตส์สเตเดียมครับเมนสเตนสตอรี่ส์เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับผมจิตรกรสีน้ำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานครับความสำเร็จมากมายแม้ว่าปัจจุบันนี้ซีซั่นนี้อาจจะเริ่มต้นยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันไปแต่ว่าเรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับมันน่าสนใจมากๆบนครั้งจากไฮวิลลี่ต่อเนื่องมาถึงเอมิเรตส์สเตเดียมซึ่งย้ายสนามใหม่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปี2006โอเคครับอายุการใช้งานอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่จาก2006มาถึงปัจจุบันก็คือ15ปีครับแต่ในระยะเวลา15ปีเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ความทรงจำมากมายครับลายล้อมอยู่ที่เอมิเรตส์สเตเดียมวันนี้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังครับสถานที่สำคัญนะฮะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเอมิเรตส์สเตเดียมครับเราเริ่มกันที่เคนแฟร์บริดจ์ครับสะพานสำหรับตำนานที่แท้จริงของอาร์เซนอลถ้าคุณเริ่มต้นเข้าสู่สนามด้วยการลงจากทูบนะครับหรือว่ารถไฟใต้ดินของอังกฤษนะครับจากทางทิศเหนือก็จะเจอสะพานอันหนึ่งครับที่เดินต่อก้าวข้ามสู่ตัวของสนามสะพานตรงนี้นะครับชื่อว่าเคนแฟร์บริดจ์ซึ่งตั้งมาจากชื่อของบุคลากรคนหนึ่งครับและเป็นบุคลากรสำคัญของสโมสรด้วยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ยอดนักเตะในตำนานหรือยอดโค้ชหรือไม่ใช่หนึ่งในสตาฟโค้ชด้วยซ้ำไปครับย้อนกลับไปในปี1945ครับเด็กชายเคนแฟร์ครับในวัย12ขวบครับก็เตะบอลอยู่ตรงหน้าสนามไฮบิวรีแล้วมันมีจังหวะนึงครับลูกบอลมันมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเขาก็พยายามเอาเท้าเขี่ยมุดเข้าไปเพื่อจะเอาเขี่ยลูกบอลของตัวเองออกมาแต่พอเงยหน้าขึ้นมาครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินเข้ามาแล้วถามว่าเฮ้ยหนูแกกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นครับคือจอห์นอลิสันซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลในตอนนั้นครับจะด้วยความรับใจอะไรก็ตามแต่ครับจอห์นอลิสันชอบเด็กคนนี้มากครับถึงขั้นบอกให้เคนแฟร์เนี่ยมาหาเขาอีกครั้งที่สโมสรและท้ายสุดครับเจ้าหนูเคนแฟร์ก็ถูกจ้างให้เป็นเด็กเดินเอกสารครับในวันที่มีเกมแข่งขันด้วยวัยเพียงแค่12ปีนั่นแหละครับพร้อมกับได้ค่าจ้าง 12.5 เพนนีต่อสัปดาห์มันเป็นโอกาสที่ทำให้เขานั้นได้ใกล้ชิดกับสโมสรและมีความผูกพันมากขึ้นพอเติบโตขึ้นมาครับหลังจากที่ได้ร่ำเรียนมาทางการตลาดครับเขาก็มีโอกาสได้ไปเป็นโบรกเกอร์แต่ว่าเคนแฟร์เลือกที่จะทิ้งโอกาสนั้นไปครับแล้วก็เข้ามาทำงานให้กับสโมสรโดยเป็นเจ้าที่ดูแลเรื่องตั๋วครับแน่นอนครับรายได้ห่างกันแบบโอ้โหมหาศาลครับแต่ทำด้วยความรักครับแล้วเคนแฟร์ก็เริ่มต้นอยู่กับสโมสรหน้าตรงนั้นมาอย่างยาวนานทำมาแล้วแทบทุกตำแหน่งครับตั้งแต่เด็กเดินเอกสารเจ้าที่ดูแลตั๋วเสมียนเลขานุการจนกระทั่งไปถึงกรรมการผู้จัดการแล้วก็กล้ามาถึงเป็นบอร์ดบริหารของสโมสรในปัจจุบันร่วมค่อนศตวรรษนะครับที่เคนแฟร์อยู่กับสโมสรมาผ่านประสบการณ์ทั้งจุดตกต่ำความสำเร็จเหตุการณ์สำคัญต่างๆของอาร์เซนอลเนี่ยมีเคนแฟร์นะครับเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์อยู่โดยตลอดเขามีบทบาทอย่างมากครับในการเชื่อมระหว่างตัวสโมสรกับชุมชนรอบข้างรวมถึงการซื้อนักเตะชื่อดังการก่อตั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ก้าวย่างสำคัญครับในการสร้างสนามแห่งใหม่แห่งนี้ครับนั่นก็คือเอมิเรตส์สเตเดียมซึ่งเจ้าตัวนั้นพยายามผลักดันมาตั้งแต่ทศวรรษ70แล้วนะครับเรียกได้ว่าเคนแฟร์นี่แหละครับเป็นหนึ่งในตำนานตัวจริงของอาร์เซนอลสุดท้ายเอมิเรตส์สเตเดียมเกิดขึ้นครับแล้วก็สร้างสำเร็จสโมสรจึงอุทิศชื่อของสะพานแห่งนี้ครับให้กับเคนแฟร์พร้อมกับมีรูปปั้นตอนนี้เขาอายุ12ขวบครับซึ่งเล่นบอลอยู่หน้าสนามไฮบิวรีจนได้พบกับจอห์นอลิสันกลายเป็นจ
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆจากอดีตเด็กเดินเอกสารกลายมาเป็นฟันเฟืองคนสำคัญกลายมาเป็นเบื้องหลังการเติบโตของสโมสรตรงนี้แหละครับที่ทำให้เคนแฟร์นั้นถูกยกย่องอย่างมากนอร์ทแบงค์เทอร์เรสรอยสลักความทรงจำของแฟนบอลไม่ห่างจากสะพานเคนแฟร์เท่าไหร่นะครับคุณก็จะพบกับพื้นตัดลักษณะกึ่งๆอัฒจันทร์ดูเผินๆก็เหมือนกับที่นั่งสำหรับแฟนบอลเพื่อรอเข้าชมสนามทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า North Bank Terrace ครับมันก็จะประกอบไปด้วยแผ่นหินหลายๆอันครับวางเรียงกันและเมื่อคุณเข้าไปใกล้ก็จะได้พบว่าแผ่นหินต่างๆนะครับมันมีการสลักข้อความเอาไว้สโมสรฟุตบอลหลายแห่งทำแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นการทำให้แฟนบอลมาเป็นส่วนหนึ่งแผ่นหินตรงนี้ใครสนใจก็สามารถซื้อได้และพร้อมระบุข้อความที่ต้องการได้เพื่อจะทำให้แผ่นหินตรงนี้นะครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามที่พวกเขารักตลอดไปซึ่ง North Bank Terrace ก็เป็นแบบนั้นครับข้อความต่างๆที่แฟนบอลสลักเอาไว้นะครับแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างตัวเขากับสโมสรหลายคนสลักชื่อของตัวเองพร้อมกับข้อความลงไปว่ามีความรักต่อสโมสรมากแค่ไหนหรือเชียร์สโมสรมาตั้งแต่เมื่อไหร่บางแผ่นก็เป็นข้อความจากแฟนต่างถิ่นถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลก็ยังคอยสนับสนุนสโมสรอยู่รวมถึงบางอันนะครับมันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นป้ายหลุมฝังศพด้วยซ้ำไปสลักชื่อวันเกิดและวันที่เสียชีวิตราวกับว่าแม้ตัวเขาตัวของแฟนบอลนะครับจะจากไปแล้วแต่ว่าจิตใจก็ยังอยู่กับสโมสรต่อไปตำนานนักเตะกับเรื่องเล่าประทับใจของแฟนบอลรอบสนามมันอาจจะไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งครับแต่นี่คือรอบๆของตัวสนามเลยครับอุทิศให้กับบรรดาเหล่าตำนานคนสำคัญครับและมีความผูกพันกับแฟนบอลและก็เรื่องราวเหล่านี้แหละครับปรากฏบนผนังรอบนอกของ Emirates Stadium มันเรียงรายด้วยผ้าผนังยักษ์ของนักเตะคนสำคัญมากมายครับโทนี่อดัมเอียนไรท์ปาทริกเวียร่าไล่มาถึงเดนิสเบอร์แคมป์และเทียรี่อองรีผนังเหล่านี้ครับบอกเรื่องราวของยอดนักเตะที่สร้างความสำเร็จให้กับอาร์เซนอลจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าความน่าสนใจมากกว่านั้นคือเรื่องราวนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของนักฟุตบอลครับเพราะเอาเข้าจริงๆนะครับบรรดาซูเปอร์สตาร์หรือตำนานเหล่านี้นะครับก็สามารถค้นหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันน่าสนุกก็คือเหตุการณ์ประทับใจที่แฟนบอลมีต่อนักเตะเหล่านี้ต่างหากครับอย่างเช่นเรื่องของเจ้าบ่าวคนหนึ่งครับที่ดีใจเหลือเกินครับหลังจากที่แฟนสาวเนี่ยเชิญตำนานอย่างแฟรงค์แมคลินช็อกเนี่ยมาร่วมในงานแต่งงานของเธอด้วยหรือแฟนบอลที่ได้ร้องเพลงเชียร์ให้กับเอียนไรท์ซึ่งเอียนไรท์เนี่ยนะครับมาอยู่บนอัฒจันทร์ตรงนั้นแล้วก็ร่วมร้องกับเขาด้วยและที่เพี้ยนสุดๆครับก็คือเรื่องของแฟนบอลคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ามาร์คแอรีคลั่งไคล้ที่เรียกรีมากๆครับเขาตั้งชื่อกลางของลูกทุกคนครับให้ขึ้นชื่อด้วยตัวทีครับซึ่งทำให้ชื่อของลูกๆทั้ง3คนของเขาเนี่ยจะมีชื่อกลางแล้วก็นามสกุลโดยเขียนว่าทีแอรีครับแล้วลองพูดเร็วๆนะครับทีแอรี่ทีแอรี่ทีแอรี่ใช่ครับมันคือชื่อของเทียรี่อองรีนั่นแหละครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับมาร์คแอรี่เนี่ยยังอยากจะได้ลูกชายสักคนนะครับเพื่อจะได้ตั้งชื่อว่าองรีหรือว่าเฮนรี่ในภาษาอังกฤษนะครับมันจะได้เป็นชื่อคล้องจองกับขวัญใจของเขาเลยครับเฮนรี่ทีแอรี่เพียงแต่ว่าไม่เกิดขึ้นครับเพราะเขาไม่มีลูกชายส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าภรรยาของเขาไม่อนุญาตครับบอกว่าลูก3คนเนี่ยพอแล้วไม่อยากมีต่อแล้วไฮบิรีสแควร์อาพาร์ตเมนต์ที่บรรจุความทรงจำของไฮบิรีห่างจากเอมิเรตสเตเดียมประมาณ10นาทีครับเดินเท้าได้ครับประมาณ10นาทีเท่านั้นคุณก็จะพบกับไฮบิรีสแควร์ครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามเก่าครับนั่นคือไฮบิรีสเตเดียมนั่นเองครับแม้ว่าสโมสรจะย้ายถิ่นฐานครับมาอยู่ที่เอมิเรตสเตเดียมตั้งแต่ปี2006ไปแล้วแต่ไฮบิรีก็ไม่ได้ถูกทุบทิ้งครับสโมสรรีโนเวทให้กลายเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับผู้พักอาศัยโดยใช้ชื่อว่าไฮบิรีสแควร์ครับยังคงโครงสร้างเดิมของสนามเอาไว้แทบทั้งหมดครับอัฒจันทร์ทั้ง4ด้านถูกเปลี่ยนเป็นห้องพักยังคงรูปลักษณ์และก็ความเป็นอัฒจันทร์เอาไว้เหมือนเดิมพื้นที่ตรงกลางสนามก็ถูกปรับให้เป็นสวนสาธารณะย่อมๆรวมถึงเท่ากระดูกของแฟนบอลกว่า500คนที่เคยถูกฝังไว้ที่สนามแห่งนี้ก็ถูกรักษาไว้ที่สวนเดอะเมโมเรียลการ์เดนส์ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำของไฮบิรีนั่นเองครับเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลยังคงถูกรักษาเอาไว้อย่างดีครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสนามฟุตบอลกลายมาเป็นอพาร์ตเมนต์เท่านั้นทางเข้าด้านหน้าก็ยังคงสีขาวแดงเอาไว้ครับพร้อมกับตัวอักษร Arsenal Stadium จนไปถึงสัญลักษณ์รูปปืนใหญ่ครับก็ยังคงอยู่ที่เดิมแล้วก็รวมไปถึงรูปปั้นของ Herbert Chapman ด้วยครับ
ตำนานผู้จัดทีมอันยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลห้องพักในไฮบริดสแควร์นะครับมีมากถึง650ห้องครับซึ่งหนึ่งในเจ้าของที่ไปซื้อไว้ก็คือโรแบร์ต ปีเรสครับอดีตตำนานของอาร์เซนอลอีกคนหนึ่งเรียกได้ว่าเดอะกูเนอร์สคนไหนนะครับได้จับจองห้องนี้ไว้แล้วก็ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับรับรองครับเลือดสูบฉีดแล้วก็มีความรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตเต็มเปี่ยมแน่นอนครับเพียงแต่ว่าราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะมันตกอยู่ที่ห้องละ 250,000 ปอนด์จนไปถึง 1.1 ล้านปอนด์ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 10.7 ล้านบาทจนถึง 47 ล้านบาทครับนี่แหละครับทั้งหมดคืออนุสรณ์แห่งความทรงจำของเอมิเรตส์สเตเดียมแล้วก็สโมสรอาร์เซนอลนี่ยังไม่นับบรรดารูปปั้นต่างๆนะครับที่ตั้งตระหง่านอยู่รอบทิศทางทีเรียองรีโทนี่อาดัมไฮเบิร์ตแชปแมนเดนิสเบอร์แคมป์รวมไปถึงอาร์เซน เวนเกอร์นอกจากนี้ทางตอนใต้ของสนามก็มีแดนนี่ฟิชแมนบริดจ์สะพานทางเข้าที่ตั้งตามชื่อของอดีตผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันสร้างสนามด้วยรวมไปถึงอาร์เซนอลมิวเซียมครับพิพิธภัณฑ์บันทึกเรื่องราวของสโมสรนี่แหละครับ15ปีผ่านไปเอมิเรตส์สเตเดียมมีเรื่องราวรายล้อมมากมายแล้วก็รอให้สาวกปืนใหญ่นะครับเดินทางเข้าไปซึมซับถึงความทรงจำถึงอดีตถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ร่วมเชียร์ให้สโมสรนั้นเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จคลิปนี้ยกให้กับ The Gunners เต็มๆเลยครับใครเป็นแฟนของอาร์เซนอลนะฮะเคยไปที่ Emirates Stadium มาแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างหรือมีตรงจุดไหนที่มันน่าสนใจอีกลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับอ้อช่วงท้ายขอบคุณเพื่อนของเราด้วยนะครับ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันครับส่วนช่องทางอื่นๆของเรานะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast